สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามนัชชา Channel ของฝ้ายเอาไว้นะคะแล้วอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปล่าสุดที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามฝ้ายไว้นั่นเองค่ะเช่นกันสำหรับคลิปนี้นะคะฝ้ายจะสอนวิธีโอนเงินจากเป๋าตังหรือ GWallet ไปยังบัญชีธนาคารต่างๆที่เรามีนะคะซึ่งทำได้ทุกธนาคารโอนได้หมดเลยนะคะโอนกี่บาทก็ได้ด้วยแล้วแต่เราเลยนะคะซึ่งบางคนอาจจะเติมเงินเข้ามาใน Wallet แล้วไม่ได้ใช้ก็โอนกลับไปคืนนะคะหรืออีกกรณีนึงคือเราเอาไว้สำหรับโอนเงินคืน 15% กลับคืนไปที่บัญชีของเราด้วยแต่ว่าในส่วนของเงินคืนเดี๋ยวฝ้ายจะทำคลิปให้อีกต่างหากเพราะว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างหากซึ่งไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราทุกคนจะยังไม่ได้เงินคืนในเดือนในตอนนี้เราจะได้เงินคืนก็ต่อเมื่อจบโครงการไปแล้วก็คือเงินคืนเนี่ยเขาจะคืนให้ในเดือนธันวาคม62นะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นส่วนนั้นเอาไว้อีกคลิปหนึ่งที่ฝ้ายจะทำให้กันแล้วกันแต่ว่าคลิปนี้ฝ้ายต้องการทำเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเราสามารถโอนเงินจาก GWallet หรือเป๋าตังของเราไปคืนในบัญชีไหนๆของเราก็ได้หรือจะโอนไปให้ใครก็ได้ตามสบายเลยนะคะก็แล้วแต่เราสะดวกเลยอ่ะง่ายสุดเดี๋ยวฝ้ายจะคลิกเข้าไปดูที่แอปเป๋าตังของฝ้ายเลยเราคลิกเข้าไปดูที่แอปเป๋าตังของเราไปดูยอดเงินที่เราจะโอนนะคะนี่คลิกเข้าไปที่แอปนี้เลยนะคลิกขึ้นมาค่ะใส่รหัสพินของเราให้เรียบร้อยก็จะเข้าไปที่หน้าแอปของเรานะคะแอปเป๋าตังของเรานะดูยอดเงินของฝ้ายก่อนค่ะตรงนี้นะเพื่อนๆเห็นนะคะ45บาทเป็นเงินที่ฝ้ายเติมมาจากทั้งหมด5ธนาคาร5บัญชีที่ฝ้ายทำคลิปก่อนหน้านี้ให้กับเพื่อนๆดูว่ามันสามารถเติมเงินจากทุกธนาคารเข้ามาใน Wallet ได้จริงนะคะจะเติมกี่บาทก็ได้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะแต่ใน Wallet นี้เขาอนุญาตให้เรามีเงินใน Wallet ได้ไม่เกิน 50,000 บาทเท่านั้นเองยอดรวมแล้วต้องไม่เกิน 50,000 นะโอเคนะนี่เป็นเงื่อนไขของเขาอยู่แล้วนะคะซึ่งจะมีบอกอยู่ในแอปอยู่แล้วค่ะส่วนเงิน45บาทนี้เดี๋ยวฝ้ายจะโอนคืนไปทุกบัญชีทุกธนาคารที่ฝ้ายโอนมาทั้งหมด5ธนาคาร5บัญชีนี้เลยนะคะตามที่เราโอนมาก็โอนกลับเพราะว่าฝ้ายทำเป็นโอนเข้ามาเพื่อทำเป็นคลิปเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆที่ติดตามฝ้ายไว้เท่านั้นนะคะเพราะฝ้ายไม่ต้องการใช้เงินในกระเป๋านี้อยู่แล้วนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฝ้ายจะโอนกลับไปฝ้ายก็โอ้ยง่ายมากฝ้ายก็คลิกที่ตรงนี้เลยโอนเงินค่ะฟังก์ชันโอนเงินตรงนี้สีเขียวๆนี่เลยนะคะคลิกขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวฝ้ายไล่โอนทีละแบงค์เลยฝ้ายโอนกรุงไทยก่อนดีกว่านี่คลิกกรุงไทยขึ้นมาเพราะว่าฝ้ายโอนมา20บาทของกรุงไทยก็จะโอนกลับไป20บาทเหมือนเดิมไม่โกงนะคะโอนเท่ากันนะคะโอเคแต่เดี๋ยวฝ้ายใส่เลขที่บัญชีให้เรียบร้อยก่อนนะโอเคเมื่อใส่เสร็จแล้วเราก็คลิกเรียบร้อยได้เลยค่ะแล้วก็กดถัดไปที่พื้นที่สีฟ้าด้านล่างนี้ได้เลยนะคะฝ้ายจะโอนคืนไป20บาทใช่ไหมฝ้ายก็ต้องใส่จำนวนเงินตรงนี้นะนี่เดี๋ยวฝ้ายใส่ลงไป20บาทพิมพ์เลยแล้วฝ้ายก็กดยืนยันตรงนี้นะคะกดยืนยันเลยค่ะนี่เขาก็แจ้งมาแล้วว่าเราโอนออกจากบัญชีนี้ไปเข้าบัญชีนี้ของฝ้ายโอนจาก GWallet ไปเข้าโอนจากบัญชี GWallet ของฝ้ายไปเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของฝ้ายในจำนวนเงิน20บาทโดยไม่มีค่าธรรมเนียมโอเคไหมคะจากนั้นฝ้ายก็กดยืนยันในพื้นที่สีฟ้ายืนยันการโอนพื้นที่สีฟ้าด้านล่างนี้ได้เลยนะคะโอเคแล้วเขาก็จะให้เราได้ใส่รหัสพิน6หลักตรงนี้เป็นรหัสพินที่เราจะโอนออกหมายความว่าต้องเป็นพินของแอปเป๋าตังของเรานะอย่าสับสนนะถ้าโอนออกเราต้องใส่รหัสพินของแอปเป๋าตังถ้าโอนเข้า Wallet เราต้องใส่รหัสพินของแอปธนาคารโอเคไหมคะในจังหวะที่เขาให้ใส่ตรงนี้นะโอเคแล้วก็ใส่รหัสพิน6หลักของเราเข้าไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะโอนเงินเรียบร้อยแล้วเห็นไหมมีรหัสอ้างอิงให้เราเสร็จสับเขาบันทึกสลิปให้เราเสร็จสับด้วยนะคะโอเคไหมนี่คือธนาคารแรกนะโอเคอันนี้ฝ้ายจะถอยกลับไปหน้าแรกเพราะฝ้ายโอนไปแล้วไปดูที่ว่าเงินของฝ้ายเหลือกี่บาทเห็นไหมคะฝ้ายโอนไปแล้ว20บาทเหลือ25เพราะฝ้ายมีเงินในนี้อยู่45บาทถูกไหมเมื่อกี้นะเดี๋ยวฝ้ายไล่โอนให้หมดให้เหลือ0บาทเหมือนเดิมโอเคมาเลยตั้งใจทำคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้เข้าใจดังทองแท้นะคะเพราะถ้าจะทำเป็นตัวอย่างสัก 1-2 เดี๋ยวก็จะไม่เข้าใจกันอีกเนาะเพราะบางคนไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจจริงๆอันนี้ฝ้ายเข้าใจมากๆเลยเพราะว่าแต่ละคนเราอย่างที่บอกมีพื้นฐานไม่เท่ากันเอาเป็นว่าไม่ว่ากันนะคะและเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจด้วยนะ โอเคเดี๋ยวฝ้ายก็จะมาโอนอีกค่ะคราวนี้เหลืออีก25 บาทเดี๋ยวฝ้ายก็จะโอนกลับไปที่บัวหลวงก่อนโอนกลับไปบัวหลวง3 บาท ยอดเงินที่ฝ้ายโอนก็มาเป็นตัวอย่างน่ารักมากนะคะ3 บาทโอนคืนเขา3 บาทนะบัวหลวงค่ะฝ้ายก็คลิกธนาคารกรุงเทพขึ้นมาโอเคแล้วฝ้ายก็ใส่เลขที่บัญชีของธนาคารกรุงเทพของฝ้ายไปเลยอุ้ยใส่เกินเดี๋ยวต้องลบเอาใหม่ โอเคศูนย์ก็โอเคอ่ะเรียบร้อยแล้วฝ้ายก็กดเรียบร้อยค่ะจากนั้นฝ้ายก็กดถัดไปในพื้นที่สีฟ้าด้านล่างได้เลยแล้วฝ้ายก็ใส่จำนวนเงินที่ฝ้ายจะโอนกลับไปแค่3 บาทนะฝ้ายก็พิมพ์ตรงนี้เลยพิมพ์ลงไปเลย3 บาทโอเคนี่แล้วก็กดยืนยันตรงนี้เลยนะคะเหมือนกันหลักการเดียวกันค่ะทุกธนาคารเหมือนกันหมดนะคะโอเคเห็นไหมคะเขาก็โชว์แล้วว่าฝ้ายโอนเงินจาก GWallet ของฝ้ายไปที่บัญชีกรุงเทพของฝ้ายในจำนวนเงิน 3,000 บาทโดยไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะโอเคไหมแล้วฝ้ายก็กดยืนยันในพื้นที่สีฟ้าด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วเขาก็จะให้ใส่รหัสพิน6หลักตรงนี้เป็นพินของแอปเป๋าตังของเรานะแล้วก็กดรหัสพินของเราไปเลยเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโอนเงินสำเร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนะจากนั้นฝ้ายก็กลับไปที่หน้าแรกอีกค่ะเพราะว่าฝ้ายไปดูว่าเงินที่โอนออกไป25 บาทเมื่อกี้ที่เหลืออยู่25โอนไป3เหลือ22ไหมอ่ะเห็นไหมคะเขาก็แหมลดยอดให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วเราก็ไปโอนอีกค่ะเดี๋ยวฝ้ายจะโอนไปที่แบงค์ไหนอีก TMB อีก2 บาท ตัวเลขน่ารักมากว่าฝ้ายต้องการทำให้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะจะได้รู้ว่ามันทำได้จริงนะอ่ะคลิกเข้าไปค่ะโอนเงินไปที่ TMB อยู่ไหนเอ่ยทหารไทยโอเคคลิกขึ้นมาค่ะแล้วฝ้ายก็ใส่เลขที่ TMB ของฝ้ายเลยแล้วฝ้ายก็กดเรียบร้อยค่ะแล้วก็กดถัดไปได้เลยในพื้นที่สีฟ้าด้านล่างนี้เลยแล้วฝ้ายก็จะมาเติมจำนวนเงินที่ฝ้ายจะโอนนะคะอุ้ยฝ้ายจะเติมจำนวนเงินตรงนี้นะโอเคฝ้ายใส่เข้าไป2 บาทค่ะโอนคืน2 บาทเพราะเราโอนมา2 บาทก็เสมอตัวนะคะไม่มีโกงค่ะ ชัดเจนแล้วก็กดยืนยันตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นเขาก็จะให้เรายืนยันการโอนอีกครั้งหนึ่งกดตรงนี้นะแล้วก็ใส่รหัสพินของแอปเป๋าตังของเราเข้าไปเรียบร้อยค่ะเขาก็จะบันทึกสลิปไว้ให้เราแล้วเรียบร้อยนะจากนั้นเราก็กลับไปที่หน้าแรกอีกค่ะไปที่หน้าแรกเพื่อจะไปโอนออกจากอีกกี่แบงค์อีก2 แบงค์ที่เหลืออยู่เหลือ5 บาทกับ15 บาทโอเคนี่ไงคะเขาก็ยอดเงินคงเหลือของเราก็จะลดลงเรื่อยๆตามที่เราโอนออกนะจากนั้นฝ้ายก็เข้ามาที่โอนเงินอีกเหมือนเดิมมาค่ะโอนต่อค่ะไปคืนโอนไปคืน SCB โอนไปคืนธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB 5 บาทนะโอเคเขาคลิกเข้ามาที่ไทยพาณิชย์เลยใส่เลขที่บัญชีไทยพาณิชย์ลงไปค่ะเรียบร้อยก็กดเรียบร้อยได้เลยจากนั้นก็กดถัดไปในพื้นที่สีฟ้าด้านล่างนี้ได้เลยจากนั้นเขาก็จะให้เราใส่จำนวนเงินที่เราจะโอนออกไปนะคะฝ้ายจะโอนคืนไทยพาณิชย์5 บาท ยอดเงินน่ารักโอเคแล้วก็จะกดยืนยันตรงนี้เลยโอเคค่ะนะคะจากนั้นเห็นไหมคะโอนเงินเขาจะให้เรากดยืนยันอีกครั้งหนึ่งด้านล่างพื้นที่สีฟ้าด้านล่างนี้ยืนยันการโอนเงินกดเลยค่ะแล้วเขาจะให้เราใส่รหัสพินของแอปเป๋าตังค่ะเพราะว่าเราต้องการโอนออกจากแอปเป๋าตังนะเราก็ใส่รหัสพินของเราเลยเรียบร้อยบันทึกสลิปให้เราเสร็จสับเห็นไหมคะเสร็จละเงินของเราจะต้องเหลือเพียงแค่15 บาทละเพราะเราจะโอนไปแบงก์สุดท้ายคือกสิกรไทยกลับไปที่หน้าแรกค่ะไปโอนต่อเลยโอเคค่ะมาที่หน้าแรกของแอปเป๋าตังของเราเห็นไหมเงินเหลือ15 บาทแล้วนะคะเราจะโอนกลับไปคืนกสิกรนะโอเคแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้เลยโอนเงินเลยค่ะแล้วก็ไปเลือกกสิกรไทยค่ะเห็นไหมคะว่ามีทุกแบงค์เลยธนาชาติก็ได้ออมสินก็ได้เกียรตินาคินก็ได้ซิตี้แบงก์ก็ได้เท่าที่มีอยู่ในนี้โอนได้หมดเลยนะคะโอเคแล้วคลิกเข้าไปที่กสิกรไทยแล้วฝ้ายก็ใส่เลขที่กสิกรไทยของฝ้ายค่ะนี่เสร็จแล้วฝ้ายก็กดเรียบร้อยเลยแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะ จากนั้นเขาก็จะให้เราใส่ยอดเงินที่เราจะโอนคืนไปที่แบงค์นี้นะคะไฟจะใส่ไปกี่บาทนะ15 บาทที่เหลืออยู่ให้หมดเลยจะให้ GWallet เหลือ0 บาทเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดยืนยันตรงนี้เลยค่ะโอเคไหมจากนั้นเขาจะให้กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่สีฟ้าด้านล่างนี้กดยืนยันการโอนอีกทีนึงตรวจสอบเมื่อถูกต้องแล้วเราก็ยอดเงินถูกต้องแล้วเราก็กดโอนเลยแล้วเขาจะให้เราใส่รหัสพิน6หลักของแอปเป๋าตังค์เราก็ใส่แอปเป๋าตังค์ไปเพราะว่าพินต้องเป็นพินของแอปเป๋าตังค์ไม่ใช่พินธนาคารเพราะจำง่ายๆหลักการคือเราจะโอนออกจากอะไรเราก็ใส่พินของอันนั้นละค่ะง่ายๆจะได้ไม่สับสนนะระหว่างพินของแบงก์กับพินของแอปเป๋าตังค์นะคะเรียบร้อยแล้วโอเคคราวนี้ฝ้ายกลับไปที่หน้าแรกดูซิว่าเงินของฝ้ายใน GWallet ฝ้ายเหลือ0 บาทแล้วหรือยังเพราะว่าโอนออกไปหมดแล้วฝ้ายไม่ต้องการใช้เงินในนี้นะเห็นไหมคะ0 บาทแล้วตรงนี้เดี๋ยวทำให้ดูชัดๆนี่ค่ะ0 บาทแล้วนะคะเห็นไหมคะเรียบร้อยละเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าฝ้ายจะทำเรื่องของเงินคืน 15% นะคะเพราะหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเงินคืนยังไม่เห็นอยู่ในกระเป๋าเราเลยแล้วทำไมถึงโอนเงินคืนไม่ได้เอาไว้ติดตามกันในคลิปหน้ากดติดตามนัชชา Channel ของฝ้ายเอาไว้ได้เลยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นรูปกระดิ่งเอาไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ฝ้ายอัพขึ้นมาล่าสุดแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามฝ้ายไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ